ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้ข้อที่10แล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับนะบางคนไม่เคยเห็นหน้าตาของอาจารย์นะครับก็ลองดูใน YouTube ช่องนี้แหละเดี๋ยวก็เจอนะครับดูตามรูปอาจจะไม่ค่อยตรงปกนิดหนึ่งนะครับนะตัวจริงอาจจะผอมกว่าหรืออ้วนกว่าก็ได้ลองมาเจอตัวจริงกันนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าน้องนายขับรถยนต์โดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรหมายความว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ1ลิตร21โลอ่ะนะ1ลิตร1ลิตรวิ่งได้21โลอ่ะนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับต่อมาโจทย์ว่าไงต่อถ้าเขาเติมน้ำมัน 1,000 บาทราคาลิตรละ25บาทเขาจะขับได้กี่โลนะครับน้องดูตรงนี้นะครับเขาถามว่าจะขับได้กี่โลน้องรู้ว่าน้ำมันทุกลิตรเนี่ยทุกลิตรที่เราเสียไปนะครับเราจะวิ่งได้21โลคำถามคือเรามีน้ำมันกี่ลิตรครับก็ยังไม่รู้จริงป่ะเรายังไม่รู้ว่าเรามีน้ำมันกี่ลิตรนะครับแล้วหนูจะหาจากไหนก็หาจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาตรงนี้แหละเขาบอกเขาเติมน้ำมัน 1,000 นะครับมันลิตรละ25บาทนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเติมไป 1,000 เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านคือเติมไป 1,000 ได้กี่ลิตรวะในภาษาชาวบ้านนะครับเพราะนั้นน้องเติมไป 1,000 น้องอยากรู้ว่าน้องได้กี่ลิตรน้องเอา25ไปหารเพราะมันลิตรละ25ใช่ไหมครับ เพราะนั้นน้องก็ตัดนะครับอาจารย์อาจจะตัดไวนิดนึงนะครับ25 4 100 0 2ตัวก็หมายความว่าน้องเติมไป 1,000 อ่ะนะครับได้อยู่40ลิตรอ้าวตอนนี้น้องรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันมีน้ำมัน40ลิตรนะฉันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับน้องก็ดูครับทุกๆ1ลิตรสิ้นเปลืองได้กิโลมา21โลนะครับเพราะนั้น40ลิตรน้องก็ทำไงครับ40ลิตรน้องก็ดึงมาเลยตรงนี้40ลิตรก็วิ่งได้เท่าไหร่ครับ21คูณ40ใช่มั้ย21คูณ40นะฮะนี่เชื่อมมาตรงนี้เลยน้องก็เป็น01ตัว414428ก็ตอบ821กิโลเมตรนี่เองแค่นี้ฮะไม่ยากคนนี้ตอบ840กิโลเมตรเห็นไหมค่อยๆคิดเป็นทีละสเต็ปค่อยๆมองนะครับเชื่อว่าพวกเราสามารถทำได้นะ